บอกลาเส้นเลือดขอดตาปลาและส้นเท้าแตกแค่ทำตามขั้นตอนนี้ค่ะใครที่กำลังประสบปัญหาตาปลาเส้นเลือดขอดและส้นเท้าแตกกวนใจอยู่แล้วก็มาลองวิธีนี้กันค่ะรับรองว่าเท้าสวยขึ้นแน่นอนปัญหาส้นเท้าแตกมีสาเหตุมาจากการสวมรองเท้าที่สกปรกขาดการดูแลทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและนี่คือเหตุผลที่ก่อให้เกิดผิวแห้งและส้นเท้าแตกซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดค่ะน่าประหลาดใจมากสำหรับวิธีรักษาที่ใช้ส่วนผสมเพียง3ชนิดเท่านั้นในการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นค่ะแม้กระทั่งปัญหาของเส้นเลือดขอดหายไปได้ใน10วันฟังดูน่าเหลือเชื่อขนาดนี้คงต้องลองทำดูแล้วค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. แอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความแรง 70% 1ถ้วย 2. ยาแอสไพริน10เม็ด 3. ขมิ้น1ช้อนโต๊ะวิธีทำ 1. เทแอลกอฮอล์ใส่ลงในถ้วยเติมขมิ้นและยาแอสไพรินบดละเอียดลงไปผสมให้เข้ากันค่ะ 2. ปิดภาชนะให้มิดชิดเก็บให้เรียบร้อยและปล่อยส่วนผสมทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงค่ะ3. ก่อนนอนทุกคืนให้คุณนำส่วนผสมที่เตรียมได้ไปขัดเท้าของคุณให้ทั่ว 4. นำพลาสติกมาห่อเท้าไว้ให้มิดชิดและเข้านอนตามปกติค่ะ 5. เช้าวันรุ่งขึ้นให้แกะพลาสติกออกแล้วล้างเท้าออกด้วยน้ำอุ่นค่ะจากนั้นให้ทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เท้าของคุณตามปกติค่ะทำ3ขั้นตอนนี้เป็นเวลา10วันปัญหาเส้นเลือดขอดตาปลาและส้นเท้าแตกของคุณจะหมดไปค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ